สบายดีน้องนักเรียนสั้นปอสามทุกคนวันนี้มาพบกับในครูบุญชัยอีกแล้วใช่ว่าปกติแล้วทุกคนนั้นกับแปลงแปลงตาเนาะปกติจะสอนวิชาภาษาลาวแต่ว่าในมื้อนี้ในครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแทนครูพรเสียงว่าในชั่วโมงก่อนนั้นครูพรได้สอนยังไปทุกคนจื้อเลยบ่ถ้าบ่จื้อแล้วเขามาทวนคืนนำกันในชั่วโมงก่อนนั้นเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและดินเจือนเหมือนบ่ให้ทุกคนอ่านอยู่ที่เดียวหน้าลงมานี่เนาะอันนี้คือผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและดินเจือนแต่บัดนี้หลังจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภัยน้ำท่วมและดินเจือนไปแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันน้ำท่วมและดินเจือนเขตที่อยู่อาศัยของเราเรือบอลที่ว่าเราอาศัยอยู่ว่าควรเรียนอะไรแน่เนาะข้อกอก็คือการป้องกันน้ำท่วมอาณาในคูเลเดอร์สถานที่ที่มีความเสี่ยงน้อยหรือมีโอกาสน้อยที่จะเกิดน้ำท่วมและดินเจือนเลือกเขตใดในความคิดของน้องนักเรียนน้องนักเรียนจะเลือกเขตใดที่หนึ่งแม่นดินแคมน้ำดินแคมน้ำสองแม่นดินแคมทางสามแม่นดินจัดสรรพัฒนาเจ้าหน้าที่เพิ่นกำหนดให้ถ้าน้องนักเรียนคิดว่าสามคิดแล้วนานนี่เนาะข้อใดแม่นสถานที่ที่ว่ามีความเสี่ยงน้อยหรือว่ามีโอกาสน้อยที่จะเกิดน้ำท่วมและดินเจือนให้น้องนักเรียนเลือกเอาเลือกเอาหนึ่งสถานที่เนาะอันนี้คือการป้องกันน้ำท่วมเขตสถานที่ที่เราอาศัยอยู่แต่วันนี้การป้องกันดินเจือนทุกคนสังเกตเบิ่งรูปภาพหรือว่าจะติดตามอยู่ในปื้มแป๊บเปลี่ยนก็มีเช่นเดียวกันเนาะที่หนึ่งในแม่นรูปยังสองเด็กสามสี่รูปที่หนึ่งแม่นพระเจ้าช่วยกันเอาแม่นเอาหญ้าบ่ออกจากคลองน้ำหรือว่าคูน้ำมันบ่จึงมาเป็นแนวทางในการเดินทางด้วยบ่อน้ำไหลและอันที่สองแม่นพระเจ้าขวดที่เหยื่อออกจากห้องน้ำมันบ่ทุกคนอาจจะเห็นต้องไปตามทางบ่หรือแค่หม้อแค่เมืองก็อาจจะมีห้องน้ำเพื่อเป็นบ่อระบายน้ำเวลาฝนตกแล้วตัวที่สามนี่แม่นพระเจ้าปลูกต้นไม้ตัวที่สี่นี่ก็แม่นปลูกต้นไม้เนาะและทุกคนรู้บ่ว่าเป็นยังต้องระบายต้องบวรบักหรือว่าทำความสะอาดคลองน้ำเช่นว่าเอาขี้เยื่อเอาหญ้าออกจากคลองน้ำเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกเหมือนบ่ถ้าว่ามีหญ้าอยู่คลองน้ำของเราที่ว่าเป็นทางเดินคลองน้ำนั้นจะให้น้ำมันไหลสะอาดแล้วก็เกิดน้ำท่วมคันเหมือนบ่เช่นเดียวกับห้องน้ำคือกันน้องนักเรียนสังเกตเบิ่งถ้าว่ามีขี้เยื่อบ่หรือว่ามีดินเนาะกองเต็มนี่น้ำจะไหลซาแต่ว่าถ้าบ่มีขี้เยื่อมีขี้ดินอยู่ในห้องนี่มันจะไหลไวแล้วก็เฮ็ดให้น้ำนี่บ่สามารถท่วมคันได้และการปลูกต้นไม้ก็สำคัญน้ำท่วมดินเจือนสังเกตเบิ่งว่ามันจะเป็นบ่อนที่ว่าบ่ค่อยมีต้นไม้แม่นบ่ให้น้องเรียนสังเกตและติดตามคืนเด้อเนาะอันนี้ก็คือรูปภาพเกี่ยวกับการป้องกันดินเจือนและก็น้ำท่วมคันวันนี้เรามาอ่านเรื่องบทเรียนของเราการป้องกันดินเจือนนี่มีอย่างอันที่หนึ่งพระเจ้าให้อนามัยห้องน้ำดังที่ว่าเราเห็นอยู่ในรูปภาพเหมือนบ่แล้วก็เก็บขี้เยื่อขี้เยื่อนี่ก็ตัวสำคัญเนาะแต่ถ้าว่าเราเก็บขี้เยื่อให้มันเป็นระบบระเบียบแน่นอนมันก็สามารถไปอยู่ในคลองน้ำหรือว่าคูน้ำที่ว่าเป็นบ่อระบายน้ำแล้วก็อันที่สามสวนดินออกจากห้องน้ำโอ้ตัวนี้สำคัญเนาะถ้าว่าน้ำถ้าว่าดินไปคว่ำทางเดินในคลองน้ำแน่นอนมันอาจจะเกิดน้ำท่วมคันแล้วก็เฮ็ดให้น้ำมันไหลบ่สะดวกและอันที่3ปลูกต้นไม้นะครับสร้างสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้นี่สำคัญแม่นบ่ต้นไม้นี่นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วมันยังสามารถเฮ็ดให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลถูกต้องตามฤดูกาลแม่นได้ฮู้บ่ว่าฮอดยามฝนก็บ่สามารถฝนก็บ่ตกลายเกินไปหรือว่ายามแล้งก็บ่แล้งเกินไปแม่นบ่แต่ถ้าว่าบ่มีต้นไม้ฮอดยามฝนฝนก็ตกลายแล้วก็เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมถ้าฮอดยามแล้งก็คือบ่มีฝนเลย
และสิ่งแวดล้อมทุกคนน่าจะรู้นะคือสิ่งที่อยู่อ้อมตัวเราสิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติเพราะเป็นต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนาะอันนี้ก็ให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันอันนี้เพื่อความจบงามและงามหูงามตาของพวกเราเองนั่นแหละเนาะสำหรับบทเรียนในวิดีโอนี้ก็เหมือนเพียงคำนี้เนาะอยากให้น้องนักเรียนจื้อได้ก็คือวิธีป้องกันน้ำท่วมและดินเจือนถ้าว่าออกคำถามไปน้องนักเรียนสามารถตอบได้บ่และวันนี้ข้อที่4เนาะในครูจะฝากเป็นเวียกบางให้น้องนักเรียนไปจดเป็นตารางตัวนี้เนาะมีแต่ข้อเดียวก็คือการรักษาความสะอาดขออภัยเนาะการรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ควรเฮ็ดและบ่ควรเฮ็ดในขณะเกิดน้ำท่วมมันจะมีลำดับเนาะจะมีอยู่10เหตุการณ์ต่างๆเนาะอันนี้คือเหตุการณ์แล้วก็นี่สิ่งที่ควรแล้วก็สิ่งที่บ่ควรในครูจะตัวอย่างให้เบิ่งหนึ่งเนาะตัวอย่างอันที่หนึ่งเนาะเอาน้ำท่วมมาดื่มควรบ่ถ้าว่าควรก็ไม่ติ๊กใส่ตัวนี้ถ้าว่าบ่ควรใส่ตัวนี้และทุกคนคิดว่าในควรเอามาดื่มบ่เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันโหมเอาสิ่งเปื้อนน้ำเปื้อนทั้งร้ายทั้งเชื้อโรคทั้งพยาธิมาเราเอาควรบ่ควรเอามาดื่มบ่ถ้าว่าบ่ควรก็ไม่ห้องนี้ถ้าว่าควรก็ไม่ติ๊กห้องนี้เนาะแล้วในครูจะกวดเบิ่งแต่ว่าก่อนเราจะไม่สิ่งที่ว่ามันถูกสิ่งที่ควรและบ่ควรให้ถูกต้องนั้นเราต้องอ่านแล้วก็พิจารณาเบิ่งซะก่อนเด้อแล้วจังไม่เอาเนาะสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะแล้วมาพบกันในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย